สวัสดีค่ะเชิญชมต้นไม้บ้านพี่หญิงนะคะชวนชมค่ะไดมอนด์เฮดนะคะถุงเงินถุงทองค่ะแนนซี่นะคะแนนซี่ค่ะบุงหงาสาหลีนะคะด้านซ้ายบุงหงาสาหลีค่ะแนนซี่ขวามือนะคะเข้ามาเลยค่ะเชิญชมค่ะพุทธน้ำบุตรค่ะพุทธน้ำบุตรกำลังออกดอกงดงามค่ะเหลืองไปทั้งสวนเลยค่ะสวยงามดอกมีกลิ่นหอมแรงดอกบานอยู่ได้7วันเมื่อแรกแย้มดอกจะเป็นสีขาวนวลส่งกลิ่นหอมมากหอมไกลถึง 2-3 เมตรเมื่อบานเข้าวันที่2สีจะเริ่มออกเหลืองอ่อนต่อมาค่อยๆเหลืองเข้มจนกระทั่งสีเข้มจัดออกดอกตลอดทั้งปีลักษณะเฉพาะเป็นพุ่มต้นเล็กหรือพุ่มเตี้ยสูงประมาณ 2-3 เมตรทรงพุ่มแน่นลำต้นแก่มีสีน้ำตาลกิ่งอ่อนเป็นสีเขียวลักษณะใบสวยงามเพราะใบมันเป็นดอกเดียวออกดอกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งแรกบานดอกมีสีขาวเมื่อแก่เต็มที่จะเป็นสีเหลืองเข้มชูดอกอยู่บนก้านมีกลิ่นหอมแรงในช่วงพบค่ำการดูแลรักษาเติบโตได้ดีในดินร่วนระบายน้ำได้ดีชอบความชื้นเป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัดถ้าไม่สามารถหาแดดเต็มวันให้ได้อาจเป็นแดดครึ่งวันแดดช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้แสงแดดจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกพุทธน้ำบุตรสามารถปลูกได้ทั้งแบบลงดินกลางแจ้งหรือปลูกลงกระถางขนาดใหญ่แต่ควรตั้งในที่มีแสงแดดส่องถึงการขยายพันธุ์ใช้เป็นการตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ดพุทธน้ำบุตรมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลนิยมใช้ดอกเป็นเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช้านานในพิธีมงคลต่างๆอย่างเช่นบุญขึ้นบ้านใหม่บุญสงกรานต์หรือบุญงานแต่งของคนสมัยก่อนเพราะเสริมความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าพันธุ์ไม้ชนิดนี้เป็นไม้ชั้นสูงตั้งมั่นในศีลธรรมอันดียังเป็นไม้มงคลช่วยเสริมโชคลาภบารมีให้คนเกิดวันจันทร์และวันเสาร์อีกด้วยแสงต้องการแสงมากควรปลูกกลางแจ้งน้ำต้องการน้ำค่อนข้างมากควรรดน้ำเป็นประจำทุกวันวันละ 1-2 ครั้งดินชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีและระบายอากาศได้ดีด้วยปุ๋ยใช้ปุ๋ยคอกบำรุงแร่ธาตุในดินทุกช่วง15วันโดยพิธีฝังกลบรอบโคนต้นพุทธน้ำบุตรเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานและมั่งคั่งร่ำรวยเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่ขอแนะนำนะคะค่ะขอบคุณค่ะ